มาเดทกันครั้งแรกฉันพาเพื่อนมาด้วยหวังว่าคุณจะไม่ถือสาอะไรนะคะ สวัสดีค่ะฉันชื่อปามี่นะคะเป็นเพื่อนสนิทของพิมมี่ ไม่ว่าอะไรเลยครับ เพราะว่าผมเองนั้นก็พาเพื่อนมาเหมือนกันครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนปิงชื่อป๊อปอย่าเพิ่งโฟกัสความหล่อได้ไหมให้ฉันเช็คก่อนงั้นเรามาเริ่มเดทกันเถอะค่ะครับได้ครับค่ะคุณปิงคะเดี๋ยวฉันรบกวนขอวัดอุณหภูมิคุณหน่อยนะคะฮะพอดีว่าเพื่อนฉันเป็นหมอนะคะปีนี้คุณอายุเท่าไหร่คะ30ครับโรคประจำตัวมีไหมคะไม่มีครับพอดีทางบ้านผมสุขภาพค่อนข้างดีครับดีเลยค่ะขยับเข้ามาใกล้ๆหน่อยค่ะอ้าปากคุณพิมี่ครับดูเหมือนสีหน้าคุณไม่ค่อยดีเลยนะครับความชื้นในร่างกายค่อนข้างสูงด้วยใช่ไหมครับช่วงนี้รู้สึกแน่นหน้าอกแล้วก็เหงื่อชอบออกเยอะกว่าผิดปกติไหมครับคุณปิงเพื่อนคุณเก่งมากเลยนะคะเนี่ยแค่มองหน้าก็รู้อาการหมดเลยอะค่ะแน่นอนอยู่แล้วครับก็เพื่อนผมคนนี้ครับเป็นหมอแผนโบราณที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลยนะครับผมต้องขอแนะนำเลยนะครับว่าอย่านอนดึกให้รีบเข้านอนไวๆเพราะถ้ายังคืนนอนดึกแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็อาจส่งผลให้อนาคตมีลูกยากนะครับเดี๋ยวนะคะการที่จะมีลูกเนี่ยฝ่ายหญิงไม่ต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบแค่ฝ่ายเดียวสิคะคุณปิงมีประกันหรือเปล่าคะมันมีครับทำไมล่ะครับงั้นเดี๋ยวฉันจะให้ใบสั่งนี้กับคุณไปแล้วก็คุณไปยื่นให้โรงพยาบาลข้างหน้านี่นะคะให้เขาตรวจให้ครบเลยโอเคไม่ต้องขนาดก็ได้มั้งนี่ฉันทำเพื่อเจนอย่าขัดได้ไหมรีบไปสิคะโอ้โหนี่คุณปิงคะค่าน้ำตาลคุณสูงมากเลยนะคะเสี่ยงเป็นเบาหวานซะด้วยคุณรู้ไหมคะว่าคุณต้องลดของมันของทอดของหวานของที่มีแป้งแทบทั้งหมดเลยอ่ะแล้วก็ต้องกินผักผลไม้แทนเข้าใจไหมครับคุณหมอคุณผู้หญิงครับชีพจรของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนเลยนะครับเลือดไหลเวียนได้ไม่ดีด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าระบบการทำงานของไตเนี่ยไม่ค่อยจะดีนะครับไตไม่ดีจะส่งผลกระทบต่ออะไรไหมอ่ะก็อาจจะส่งผลกระทบทางอ้อมในการมีลูกได้ครับเดี๋ยวนะแค่เตะแขนมองหน้ากันง่ายๆแค่นี้คุณก็ดูออกแล้วเหรอคะสีหน้าเสน่ห์ไม่ค่อยจะดีเลยนะคะเหมือนอัตราการแป้งหัวใจนี่ผิดปกติหรือเปล่าคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยอารมณ์ฉุนเฉียวมากเลยนะครับมีอาการร้อนในหรือเปล่าขอรับให้กระผมเนี่ยลองจับชีพจรเพื่อทำการตรวจดีไหมขอรับได้สิงั้นฉันเนี่ยขอตรวจคุณด้วยละกันนะปากฉันว่าปากชีพจรนี่ทำไมจังหวะการเต้นของหัวใจนี่ทำไมมันดูเหมือนว่าอัตราการเต้นของหัวใจคุณเนี่ยจะผิดปกตินะคะชีพจรของคุณก็ผิดปกติเหมือนกันอ่ะงั้นคุณก็มาหาฉันที่โรงพยาบาลนะคะฉันก็จะได้ตรวจให้คุณอย่างละเอียดเลยงั้นเดี๋ยวตอนที่ผมไปหาคุณเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้มสมุนไพรไปให้ด้วยละกัน งั้นถ้าคุณมาหาฉันเนี่ยฉันจะพาคุณไปตรวจร่างกายให้ครบทุกอย่างเลยนะคะถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เราสองคนก็เตรียมตัวกันตั้งชื่อลูกได้เลยการตรวจไม่นานใช่ไหมครับผมกลัวว่าจะรบกวนเวลาที่เราจะไปจดทะเบียนเนี่ยไม่นานหรอก
งั้นเราไปกันเลยไหมครับเป็นไรสองคนไม่ใช่เหรอที่มาเดทกันอ่ะน่าสิคะ